In reality, the dreams of many children are without voice. ความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพครับอยากจะทำให้ครอบครัวสุขสันต์สบายดีครับโตขึ้นผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับอยากเป็นนักฟุตบอลเก่งๆแบบป๊อกบาร์ถ้าผมขอพรได้สักข้อหนึ่งผมจะขอบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะให้ครอบครัวอยู่บ้านดีๆเหมือนบ้านคนอื่นเขาครับตอนเด็กๆนี่ฝันอยากจะเป็นทหารตำรวจครับผมและอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้คืออยากมีอนาคตที่ดีอยากมีงานทำแบบดีๆครับผมแม้เงินมันนักแต่ขอได้งานดีกว่าปอครับผมถามเด็กว่าใครมีความฝันอยากจะเป็นอะไรเด็กบอกว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งผมอยากจะช่วยให้ฝันผมที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลแต่ผมไม่ได้ไปแต่ผมจะทำให้เด็กคนหนึ่งจะได้ไปติดทีมชาติหรือว่าติดสโมสรไหนสโมสรหนึ่งแค่นั้นเองครับความฝันของหนูตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะก็คืออยากเป็นครูหรือว่าข้าราชการค่ะรู้ด้วยตนเองอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะสามารถที่จะหารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพที่มีความภาคภูมิใจด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ให้ความรู้แก่เด็กๆด้วยค่ะก็มันก็มีความสุขค่ะอยากเป็นช่างซ่อมรถครับเพราะว่าผมชอบในการที่ผมสงสัยว่าข้างในมันมีอะไรครับผมเห็นเขาลื้อกันผมก็อยากทำมั่งอุปสรรคที่ทำจะให้ผมทำต่อไปได้ยากก็มีแค่เงินนะครับเพราะว่าเงินในการซื้ออะไรเนี่ยผมยังเด็กผมยังหาไม่ได้ไงครับตอนนี้หนูอยากเป็นนักการตลาดค่ะเพราะว่าเรียนเกี่ยวกับด้านนี้มาก็อยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองเรียนตอนนี้ตำแหน่งที่รับผิดชอบคือเป็นครูอาสาของ UNICEF ค่ะสีขาวครับเนื่องจากที่เราเป็นชนเผ่าด้วยแล้วก็คิดว่าเราคงไม่มีโอกาสหรอกคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมอันนี้คือความฝันที่ดาวตั้งไว้ว่าดาวอยากเห็นทุกคนที่เราตั้งว่าเป็นเยาวชนของเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่แล้วเขามีความสุขHere we learn life skills that we can't learn anywhere else. จบมาเนี่ยเองสามารถหางานทำมาว่าสายงานก่อนก็เล่นที่บ้านหาความรู้ไปจนตอนเด็กๆแน่นอนทุกคนต้องฝันว่าอยากเป็นนางเอกอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้หนูก็อยากเป็นแบบผู้ตัดต่ออะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถทำได้อะไรเพราะเราเคยทำมาแล้วGiving voice to our dreams. Today, our voices and the dreams are being heard by Manchester United and UNICEF.